ที่แรกว่าจะทำสูตรเดิมพาโอทีนี้พาโอมันมาไกลก็ประกาศเขตอะไรนะเขตอะไรทหารต้องประกาศอะไรอ่ะไอ้การศึกตัวไอ้การศึกไอ้พาโอเลยไม่กล้ากระโดดขึ้นฝั่งทหารประกาศเขตตัวไอ้การศึกพาโอกลัวไอ้พาโอไม่มาพยัญชนะหลวงปู่เลยครับนี่สูตรเป็นสูตรของหลวงปู่เองใช่ไหมครับสูตรของหลวงปู่เองเหรอสูตรของบรรพบุรุษเหรอมีความแตกต่างจากมัสมั่นทั่วไปอย่างไรครับหลวงปู่แต่ตรงท่าทางเดียวไปไม่เป็นเลยพวกแป๊กนะครับพี่น้องที่กำลังชมรายการทางสถานีสารธรรมนะครับครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือการทำมัสมั่นไก่นะครับโดยมีพ่อครัวใหญ่หลวงปู่พุทธอิสระกำลังกำกับการกระทำอยู่ครับท่าทางท่าทางท่าเป็นโวยเมื่อเช้าหลวงปู่ก็เมตตานะครับได้ทำแกงส้มให้กับพี่น้องสื่อสารมวลชนในช่วงบ่ายหลวงปู่ก็เมตตานะครับทำมัสมั่นไก่ให้กับพี่น้องที่เวทีแจ้งวัฒนะนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตอนตีสามคนที่ยินข่าวครับเนื้อมันเต้นใจมันตุ้มตามอยากจะลุกขึ้นมาทำกับข้าวเลี้ยงคนทั้งชาติจริงๆแม่มันเป็นข่าวดีรู้มิตรหมายอันดีวันนี้เลยเขียนบทความถึงลูกหลานทหารกล้าไว้เดี๋ยวตอนเย็นๆจะมาอ่านให้ฟังนี่เขาอุตส่าห์เว้นเราไว้ช่องเดียวนี่เนี่ยต้องให้เขียนเขาตบมือให้ทหารกล้าสาธุขนาดบูสกายว่าเส้นใหญ่ๆยังหายจ้อยไปเลยเหลือแต่ที่จะทำเวทีเรามันแตกต่างจากเวทีอื่นเขาหลวงปู่ใช่แตกต่างกับตรงที่เป็นเวทีพระเป็นเวทีธรรมะเขาไว้วางใจว่าเราไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายใครสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับจะไปได้ไหมมีเวลาที่จะมากินมัสมั่นไก่นะครับซึ่งเป็นฝีมือของหลวงปู่ก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับน้ำพริกจะน้อยเลยนะเนี่ยจะดูน้ำพริกที่บางมาอีกหน่อยดิไก่ตั้งร้อยโลน้ำพริกแค่นี้พอเออนี่บางมีน้ำพริกอะไรเหลืออยู่บ้างไก่ช่วยรอเป็นสามบางหน่อยเดี๋ยวใส่เครื่องใส่อะไรใส่น้ำพริกยังไม่พอโรงครัวเตรียมข้าวไว้ด้วยลูกกองข้าวใส่กองแล้วเดี๋ยวมัสมั่นไก่ใส่ถุงถ้าเอาไปแจกทหารเดี๋ยวใส่รถลูกหลานชาวเวทีแจ้งวัฒนะเดี๋ยวใส่รถทหารแต่ละที่แต่ละที่แก่เท่าที่ได้แจกได้ขอการักขอพี่น้องจิตอาสานะครับยกหนุ่มทั้ง3คนครับ5คนยกน้ำเฮลโบบอยนะครับเจ๊ดาวันให้นะครับขอที่รถครับได้นมนมช่วยนมครับทั้ง3คนครับ3คน5คนครับ5คนครับเชิญเลยครับขอบคุณครับด้านนู้นนะครับตามที่ดาวันนะครับเราต้องเที่ยวให้ที่มันหอมนี่จากล่างเนี่ยนี่จากไหนถามใครหนูเว้ยดูตามมันเขาไหวแค่ไหนอ๋อจะทำกินจะสั่งล่าง